รูปเนี้ยไม่จำเป็นละเรามันทำให้เรารู้สึกถึงชีวิตถึงชีวิตจริงเพราะฉะนั้นศิลปะมันเป็นคำที่เล่นคำศิลปะทำให้รู้ว่าเราไม่ต้องการอะไรแต่เราต้องการชีวิตเข้าใจไหมเข้าใจนั่นแหละก็คือพี่ว่าหนังก็เหมือนกันหนังบางทีมันเป็นเรื่องสะท้อนประสบการณ์ของพี่แล้วก็เป็นอะไรที่สิ่งที่เราต้องการจะบันทึกไว้บนแผ่นฟิล์มภาพที่เหมือนกับว่าเราประทับใจมากเหตุการณ์บางอย่างแล้วเหมือนกับว่าเอาชีวิตนั้นมาใส่แล้วตอนพี่ดูหนังตัวเองมาครั้งก็ดูแล้วดูฉากชีวิตใช่ใช่เหมือนว่ามันเป็นไม่ใช่ดูแล้วจบไปแต่ว่ามันเป็นการเหมือนรีเพลย์ประสบการณ์ใช่ใช ရရညအခုနောက်ဆုံးမွေးထပ်ပုတ်ပြလိုက်တယ်ရန်ကုန်မှာတော့အခြေအနေဘယ်လိုလဲဒီမှာကလေးတွေမြင်တဲ့အခါတိုင်းတာဝန်သတိရတယ်အဆောင်မှာပလေးတွေလက်ချတော့လွန်ခဲ့တဲ့2ရက်လောက်ကမိသားချင်းနဲ့မှဝင်ပုံရသေးတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ပူနေတော့အကြံရဒီနိုင်ငံနဲ့ထွက်သွားတော့မှာပါถึงน้องๆด้วยนะครับฝากให้พี่เจมถึงน้องๆครับคือแรงบันดาลใจเลยก็คือคุณชอบอะไรคุณก็ทำคือพี่ไม่อยากให้เอารางวัลไปที่ตั้งหรือว่าเฮ้ยฉันต้องทำหนังอาร์ตถึงจะได้รางวัลเนี่ยแต่ว่ามันเหมือนว่าคือโอเคยังไงก็ต้องมีที่ตั้งที่ตั้งก็คือหนังอะแต่ว่าคุณอยากทำหนังแบบไหนหนังส่วนตัวหรือว่าหนังที่จุดต่างกันอะคือถ้าคุณต้องการทำหนังที่ให้คนดูเยอะๆครับคุณต้องมุ่งไปทางนู้นแบบว่าศึกษาไปทางนั้นให้ดีที่สุดอะคือไม่ใช่ว่าอยากเท่แต่ตัวเองใจไม่ให้อยู่แล้วก็เลยฝืนทำหนังที่เรียกว่าหนังอาร์ตอย่างเงี้ยแต่จริงไม่ใช่ไงหนังรู้มันมีเสน่ห์มากมีภาษาที่เราค้นคว้าได้เยอะแยะอะไรเงี้ยคือหาตัวเองให้เจอก่อนต้องหาตัวเจงแล้วก็เจอก่อนแล้วโลกมันกว้างอย่างนั้นโลกมันกว้างเพราะฉะนั้นเราห้ามเซ็นเซอร์ตัวเองห้ามเซ็นเซอร์ตัวเองคือมันมีหลายอย่างที่เราพูดไม่ได้ที่ไทยมันก็เราสามารถทำสัญลักษณ์ได้นะหรือว่าเราสามารถทำอะไรได้ในประเทศนี้ซึ่งมันยังไม่เต็มใบประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นแต่ว่าเราอย่าเซ็นเซอร์ตัวเองคือพูดออกมาพูดในแนวอื่นก็ได้ชอบคำนี้นะอย่าเซ็นเซอร์ตัวเองแล้วก็คืออีกอย่างคือบางทีมันต้องมียาขมครับที่พี่พูดตลอดว่าเราทำหนังแล้วเราไม่ใช่ว่าคือเราไม่งั้นก็ป่วนไปเรื่อยว่าอยากทำหนังแต่ว่าเราต้องทำอย่างอื่นด้วยในแง่ที่พอพี่รู้เลยว่าเรารู้ว่าต้องการอะไรครับแล้วหนังอย่างเนี้ยมันหาเงินจากไหนครับมันมีข้อจำกัดยังไงงั้นพี่ต้องพึ่งต่างประเทศแล้วถอยพึ่งต่างประเทศพี่ก็ต้องรู้ภาษาอังกฤษใช่ไหมพี่ต้องไปเรียนภาษาอังกฤษครับต้องคือบางทีบางคนไม่ชอบเรียนภาษาไงแต่ว่าเฮ้ยถ้าคุณอยากทำคุณก็ต้องกินใหญ่คมนี่หน่อยนะต้องเรียนภาษาหน่อยอังกฤษภาษาฝรั่งเศสอะไรก็ตามก็คือกรมการจัดการใช่ใช่มันมีหลายอย่างมากที่จะไปถึงไอ้จุดเป้าหมายกระบวนการเยอะคือนอกจากจับกล้องมาลองทำต้องมีพวกนี้ด้วยต้องมีใช่เก่งอย่างเดียวไม่พอมีความสวรรค์อย่างเดียวไม่พอต้องมีความคือมันนะมันต้องแพลนด้วยมันต้องมีความแพลนว่าต้องตั้งเวลาให้ตัวเองอ้าวปีนึงผมจะพูดภาษาอังกฤษได้เขียนภาษาอังกฤษได้ดีเพราะมันมีเยอะมากเลยทุนที่เขาให้ต่างประเทศ
ยอดมากดีฮะพี่เจอภิชาติพงษ์ฮะก็ทำให้เราสองคนนะแบบว่าได้อะไรดีเยอะเลยได้ไอเดียไปเยอะเลยนะฮะครับท่านผู้ชมก็ต้องขอบคุณพี่เจมากครับที่ให้ข้อคิดดีๆครับยินดีมากวันนี้พวกเรา3คนนะฮะผมป๊อปครับพี่เจครับแล้วก็ตาลครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนฮะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าฮะทุกวันจันทร์นะครับพบกับรายการฮุกได้อีกเช่นเคยครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ This year's Pomodoro goes to Uncle Bonmi who can recall past lives by the pentagram where it's set. I mispronounced it, sorryThank you. Thank you so much again, and ขอบคุณครับ Yes. C'est la fin de cette cérémonie 2010. This 2010 ceremony has come to an end. We'll be meeting in cinemas the world over to give life to these awards.